สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Bitcoin Trader Thailand ครับผมวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งนะครับที่เป็นเลขดีมากๆเลยฮะเพื่อนๆครับนะบเพราะว่าเป็นวันที่18นะครับเดือน8ปี2018โอ้โหเลข888นอย่างเี้นะคนจีนเขาถือว่าเป็นเลขนำโชคนะครับแล้วมันก็นำโชคจริงๆนะเพราะว่าวันนี้บิตคอยน์มันปรับตัวขึ้นมาเยอะมากเลยนะเยอะในระดับที่หลายๆคนน่าจะยิ้มออกได้เลยเนาะซึ่ง ถ้ามาดูราคาไทยนะครับของเว็บ BX เนี่ยเจะเห็นว่าโหตัวที่ตัวที่เด่นๆนะฮะอ่าบิตคอยนี่แน่นอนอยู่แล้วนะฮะปรับตัวขึ้นมา3กว่าเปอร์เซ็นต์ถือว่าเยอะนะแต่บิตคอยปรับตัวอย่างเงี้ยนะ,ะ,ะมันดันเป็นปาร์ตี้เอลคอยแฮนะ,ฮะดูนะฮะอย่างริโพเนี่ยนะฮะขึ้นมา22%่ิบสองเปอร์เซ็นต์โหไม่ใช่เล่นๆนะฮะใครที่ใจกล้าเข้าไปตอน8บาทนี้ตอนนี้ก็น่าจะยิ้มออกกันเยอะเลยเนาะนะ,นะะหลุดดอยกันบ้างไหมครับ <laughs> นะฮะ,ะตัวโอเมกเซโกนะครับร้อยสี่สิบ 8นะครับอีเทอรียมนะฮะไปพันนะฮะห้าร้อยสี่สิบแปดนะโอ้โหไม่ธรรมดานะครับวันนี้ปรับตัวกันเยอะขนาดนี้นะฮะก็คิดว่าคงจะปรับตัวขึ้นไปเรื่อยๆนะฮะซึ่งมาดูการวิเคราะห์กันก่อนนะฮะว่ามันเป็นอย่างไรนะครับนะเพื่อนเนที่กำลังติดตามเนี่ยโอ้โหขึ้นแล้วขึ้นแล้วขึ้นลดเลยดีไหมนะถ้าดูตามนี้นะฮะอ่ะเรามาดูสี่ชั่วโมงก่อนแล้วเดี๋ยวเราเราค่อยซูมเอาออกมาเนาะนะ ตามรายการครั้งที่แล้วนะฮะที่ได้แนะนำกันไว้เนี่ยก็คือว่ามันเกิดสัญญาณ d ด v e r g e n จเกิดขึ้นเมื่อเกิดสัญญาณ d i v e r g e n จนอย่างนี้เห็นไหมมันย่อมที่จะมีการปรับตัวราคาขึ้นได้นะ v ดเวอร์เจชัดเจนหลายๆส่วนเลยนะได้ได้แจ้งให้ในรายการนั้งแต่ครั้งที่แล้วแล้วเนาะนะครับซึ่งมันก็เป็นผลทำให้ราคาเนี่ยวิ่งขึ้นตาม Pattern Head a n อนด์โช d e r ตรงนี้นะครับถามว่าตอนนี้มันกาลังจะทาอะไรมันกาลังที่จะ วิ่งขึ้นไปทดสอบแนวต้านนะฮะแนวต้านอยู่ที่6 0 0ันนะครับซึ่งนะฮะแนวต้านตรงนี้เนี่ยเป็นแนวต้านสำคัญละถามว่าการวิ่งเข้าไปทดสอบแนวต้านครั้งนี้กับครั้งที่แล้วเนี่ยนะฮะตรงไหลซ้ายนะตอนนี้เรากำลังทำไหลขวากันนะตรงไหลซ้ายกับไหลขวาต่างกันตรงไหนต่างกันที่ว่า EMA เนี่ยนะทั้งหมดเนี่ยนะครับมีสภาพที่ต่างกันนะคร,ครั้งที่แล้วเนี่ย EMA เนี่ยนะครับ ถ้ามันจะขึ้นเนี่ยครั้งที่แล้วเนี่ยมันขึ้นด้วยแบบขึ้นแล้วมีการปรับตัวขึ้นแลมีการปรับตัวผมหวังว่าจะให้ขึ้นอย่างนี้นะเนี่ยแล้วอาจจะมีการลงตรงนี้นิดหนึ่งชะลอแล้วก็ค,อ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 คอ่อยๆขึ้นค่อยๆขึ้นอ่ตัวนี้อาจจะไปจบก,กันได้แถวๆนี้อ,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 อ่อาจจะมาจบแถวๆนี้อะ่ะโอเคยานเนี่ยไอ้ตัวกราฟไอ้ตัว EMA 200เนี่ยมันอยู่สูงกว่าครั้งที่แล้วเห็นไหมดังนั้นเนี่ยพอเมื่อถ้า ตรงแนว6,800เป็นแนวต้านถ้าห8พันเป็นแนวต้านมันจะเจอ2แนวต้านก็คือต้านที่เป็นตัวของ EMA 200และต้านที่จะเป็นตัวของ6,8 0 0ดด้วยงนั้นใครที่เข้ามาตั้งแต่ช่วง6 0พนะันะในรอบที่แล้วที่มันตกๆเนี่ยนะม,มาเห็นเลขห้า0ั0 0 0ดหกพันะแล้วมันปรับตัวขึ้นอย่างนี้นะครับช่วงนี้ช่วงที่มันไปยืนยืนแถวๆ EMA 50ตรงนี้นะ เอเวรอยอย่างนี้นะแล้วมันจะคึดกระชอกอย่างเงี้ยแบ่งขายแบ่งขายเทคโปรฟิตไปสัดส,ส่วนหนึ่งเผื่อว่าถ้าชนแล้วไม่ผ่าน <im> สมมติว่าชนแล้วมันไม่ยอมผ่านเนี่ย <im> ก็ขายอีกส่วนหนึ่งอย่างนี้เราได้กําไรแล้วนะครับแล้วถ้าเกิดมันแล้วก็ถือไว้อีกส่วนหนึ่งเพื่อรอรุ้นว่ามันจะผ่านไม่ผ่านก็ได้ถ้าไม่ผ่านจริงๆก็ขายหมดเลยเพราะว่าเดี๋ยวมันก็คงจะต้องลงนะแต่ถ้ามันผ่านก็ถือไว้ส่วนนั้นนะฮะแล้วก็เทคโปรฟิตครั้งสุดท้าย นี่คือแผนการเล่นนะงั้นันในในการทําแบบเนี้ยคุณก็อยากจะได้กำไรสักย0 3สในรอบนี้นะครับแล้วเป็นการทำกำไรที่ผมคิดว่าเหมาะสมด้วยเพราะว่าบิตคอยมันก็คงยังเป็นระยะสั้นในช่วงนี้นะเทรนยังคงเป็นเทรน d นี่นะ,ะเป็นรูปเวสอย่างเงี้ยอยู่ยังไม่น่าจะเบรก ตัวเส้นสีเหลืองเนี่ยออกไปได้นะเพื่อกลับตัวเป็นเทรนขาขึ้นคือที่กลับตัวเป็นเทรนขาขึ้นได้เนี่ยมันประกอบด้วยองค์ประกอบหลายส่วนนะหนึ่งก็คือจะต้องขึ้นไปยืนเหนือเส้น EMA 200ได้นะครับรายวัน2ก็คือจะต้องเบรกเบรกเทรนตรงเนี้ยออกไปให้ได้นะครับซึ่งก็ต้องมีราคาอยู่นะครับเนี่ยการที่จะเบรกขึ้นเป็นขาขึ้นเนี่ยอย่างน้อยราคา10,000เนี่ยจะต้องกลับไปทําได้เนี่ยนะกลับไปทําได้นะถึงจะเบรก คือขึ้นแล้วน่าจะลงกลับมาทิศทางลงเนี่ยโอกาสยากก็คือขึ้นแล้วก็ไปนู่นเลยฮะไปทดสอบที่1 5ื่นกันอีกทีหนึ่งเนี่ยเข้าใจไหมครับดังนั้นก็ดูกันไว้ให้ดีครับว่าเราจะวางแผนนะฮะในการซื้อนะฮะคริปโตนะฮะในการซื้อบิตคอยเหล่าเหล่านี้นะอย่างไรนะครับ ก็รายการบิทคอยน์โชว์ที่ไทยแลนด์ก็ยังเป็นเพื่อนคู่คิด <laughs> เอ,อเรามาช่วยกันดูนะครับ <laughs> อ่าโอเค okay. เรามาดูข่าวกันบ้างดีกว่าเนาะว่าช่วงนี้เรามีเรามีข่าวอะไรกันบ้างนะฮะอย่างเช่นนะครับ เรามีข่าว7สกุลเงินดิจิตอลนะฮะกอรอรับรองให้ถูกกฎหมายนะครับจากนักลงทุนคริปโตนะฮะก็ได้นำเสนอข่าวที่ p p t v นะครับได้นำเสนอออกมาทางทีวีแหละนะฮะว่ากอาตทเองก็รับรองให้ถูกกฎหมายแล้วนะจ้า7สกุลเงินเลยนะฮะก็คือ Bitcoin นะฮะบิตคอยแคชคือบิตคอยแคชนี่แปลกนะตอนนั้นเราก็ว่ามันเยอะใช่ไหมว่าโอ้เป็นตัวที่จะมาฆ่า Bitcoin เลียนแบบ Bitcoin นูวยนี่นะั่นสุดท้ายไปไก็ได้รับรองให้ขึ้นได้ด้วยนะ อีเธอเรียมครับอีเธอเรียมคลาสสิกสตัวนี้ก็โดยเฉพาะอีเธอเรียมเนี่ยก็คือเป็นตัวที่ชใช้ซื้อ ICO นั่นเองนะฮะไลท์คอยลิปโปลด้วยเหรอลิปโปลนี่อาจจะถ้ามองดูจากเรียกว่าโปรเจกต์นะเขาบอกโอ้มันเกี่ยวข้องกับธนาคารไงอะไรอย่างเงี้ยนะก็คงจะต้องรับรองให้ถูกกฎหมายเพราะว่าธนาคารจะใช้นะฮะแต่ว่าเอ๊ะแอบแอบแอบเซลเนะว่าเอ๊ะอ,อย่างนี้คนที่ เอ่อทำงานนะฮะรับรองตรงเนี้ยแอบถือริโพอยู่หรือเปล่าเพราะคนดอยริโพเยอะมากเลยนะช่วยรับรองให้ถูกกฎหมายแล้ทำให้ราคาขึ้นหรือเปล่านะครับตัว Stella นะครับมาแล้วก็พวกนี้ก็ใช้ในการทำา i o o นะครับกรตอก็คงจะพิจารณาถึงโปรเจกต์ที่ตัวเหรียญน,นะฮะที่นำมาใช้ในการทำโปรเจกต์ ICO เป็นหลักก่อนนะครับแล้วก็เหรียญอื่นๆเดี๋ยวค่อยตามกันมาทีหลังนะครับ มีหลายคนว่าโอ้โอ OMG ไม่ขึ้นเลยอะไรเงี้ยก็สังเกตดูว่าเหรียญที่แบบไม่ไม่ได้เป็นแพลตฟอร์มอ่ะนะไม่ได้เป็นแพลตฟอร์มขนาดนั้นเนี่ยก็ยังไม่ได้ยังยังเป็นคิวต่อไปดีกว่านะนะครับเดี๋ยวเหรียญที่เป็นพวกยูทิลิตี้โทเคนพวกนี้นนะครับเหรียญที่เอาไปใช้ประโยชน์เนี่ยเดี๋ยวเขาเขาว่ากันอีกทีหนึ่งเพราะเดี๋ยวยวังไงก็ต้องใช้ในการซ,ซื้อสินค้าอะไรเนี่ยว่ากันไปนะครับนี่เรามาดูข่าวนะครับจากสยามบล็อกเชนกันบ้างนะฮะ ก็นะจะมีข่าวเว็บเทรดนะครับของล ne นะในนามบิตบล็อกนะได้เพิ่มเหรียญทรอน on, นะครับขึ้นกระดานเทรดเรียบร้อยแล้วนะฮะนี่ก็เป็นข่าวที่ฮือฮาเนาะเว็บเทรด l ล n e ในนามบิตบล็อกนี้ก็ให้บริการทั่วโลกนะครับยกเว้นประเทศญี่ปุ่นเองแล้วก็ในสหรัฐเนี่ยยังมีกฎหมายนะฮะยังไม่ชัดเจนยังยังไม่ได้รับรองในด้านนี้นะครับนะล่าสุดลายก็ได้ประกาศว่าได้ทําการ list เหรียญนะครับทรอนนะฮะขึ้นกระดานเท,นดทร, list an, ร, uh, on, ร,รดเ,ทเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะ ก็จะมีการเทรดนะฮะในคู่ก็คือ t r อนกับ BTC แล้วก็ t r อนแล้วก็ ETH เนะครับเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองการริเรียนครั้งนี้ทาง t r อนก็ได้ทำการที่จะประกาศ a i r d ดรอล้านโทเค็นนะฮะสำหรับผู้ที่ใช้งานเว็บ Bitbox นะฮะโดยจะแจกถึงวันที่22สิงหาคมนี้นะฮะโดย c e o นะครับของ Tro n เองนะครบบอกว่า t r อนกับ Bitbox จะช่วยทำงานเข้าถึงโปรเจกต์ ICO และเติบโตได้เร็วนะฮะในโลกนี้นะฮะยัง t r อนยังเป็นแพลตฟอร์มที่มั่นคงนะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อรวมกับ Bitron ด้้ววยแล โดยก่อนหน้านี้ไลก็ได้ตั้งกองทุนนะครับที่ชื่อว่า Unblock v e ว t u r e นะครับที่จะลงทุนในด้านของคริปโตเคอเรนซีด้วยนะครับอีกส่วนหนึ่งนะครับของข่าวสยามบล็อกเชนนะครับก็โดยคุณจิราพัฒนนะฮะในขณะนี้นะฮะตลาดย้ำแย่จริงไหมนะฮะเขาก็เอาข้อมูลมาให้ดูนะครับว่าเมื่อวันที่17สิงหานะครับปี2017กับ17สิงหาปี2018นนี้นะฮะ ก็ตลาดเนี่นะครับเดิมเนี่ยเมื่อปีที่แล้วนะฮะอยู่ที่1นึ่ล้านดอลลาร์นะครับตอนนี้ตลาดมูลค่ารวมเนี่ยอยู่ที่2 2 2ก็ถือว่ามากกว่าเกือบถึง50%เลยนะโดยเฉพาะบิตคอยนะครับวันที่17สิงหา17นะฮะปีที่แล้วเองเนี่ยนะมีมูลค่ารวมมีมูลค่าของตลาดเนี่ยอยู่ที่4,384นแะฮะแต่วันนี้เนี่ยนะครับอยู่ที่6,500นะราคาก็ถือว่าขึ้นมาเยอะนะฮะถ้าเทียบว่า1ปีที่ผ่านมานะฮะ ก็ยังโดยรวมว่าตลาดนี้ก็ยังคึกคักนะฮะแล้วก็ถ้ามาพูดถึงด้านของเทคโนโลยีเนี่ยนะฮะตัวบล็อกเชนแล้วก็คริปโตเคอเรนซีนะครับไม่ได้ดีอย่างที่เคลมไว้นะฮะจนทำให้คนหมดความเชื่อมั่นแล้วก็เริ่มถอนเงินออกจากตลาดนะฮะทำให้ตลาดมีการหดตัวลดลงนะครับซึ่งมันก็เกิดขึ้นนะฮะกับเทคโนโลยีอื่นๆในโลกเนี่ยนะฮะอย่างอินเทอร์เน็ตเนี่ยกว่าจะทำให้ผู้คนยอมรับเห็นไหมเห็นไหมนะ เปอร์เซ็นต์การกระจายเนะี่ยนทีวีเนี่ยโอ้มันเป็นเทคโนโลยีที่ดีมากเข้าใจง่ายยอมรับได้รวดเร็วไฟฟ้าเนี่ยไหมดูมีการกว่าจะยอมรับกันได้การแพร่กระจายเนะี่ยมันใช้เวลานะครับก็สรุปเลยว่าโลกเราก็ยังต้องมีการพัฒนาอีกหลายอย่างบิตคอยก็เพิ่งมานะครับยังมีอีกหลายเทคโนโลยีที่ต้องการพัฒนาเพิ่มเติมเช่น Lightning Network เองก็ตามนะฮะแล้วก็รวมถึงเทคโนโลยีของการสเกลลิ่งของคริปโตเคอเรนซีนะครับยังต้องใช้เวลาครับเนาะ อีกข่าวหนึ่งก็ n นสแตนะครับถูกหรือว่าจะจับมือกับจิมมีนนะครับเปิดลิสต์คริปโตขึ้นนะนี่ก็ n นสแตเองนะฮะก็ได้หาหนทางที่จะลิสเหลียนโทเค็นต่างๆขึ้นเป็นเจ้าแรกโดยเหลียญเหล่านั้นนะจะไม่ใช่พวก ETF นะครับสัญญาฟิวเจอร์หรืออนุพันธ์ด้วยก็คือจะลิสเหลียญคริปโตจริงๆเขารู้สึกพอใจกับข้อมูลาต่างๆที่ทางชิมมีเผยเห็นว่านะครับโดยปกติแล้วผมจะดิเนิเดิเดินไปตามกำหนดการแต่สามารถทำได้เร็วกว่านี่ นแอส a q และจิมบีมีความสัมพันธ์ที่ดีมากนะครับหากลองดูประกาศในช่วงที่ผ่านมานะครับทางจิมบีประกาศวางแผนที่จะเพิ่มพนักง,งานบริษัทเป็น2เท่าโดยเห็นว่าพวกเขาจําเป็นต้องร่วมมือกับ n แอส a q ในตลาดนะฮะที่จะเปิดเว็บเทรดบิเว็บเทรดให้ได้ภายในไตรมาสที่2ของปี2019นเะเพื่อแข่งกับตลาดหุ้นใหญ่ๆนะครับก็จะมีการแข่งขันกับ i c BO e CBOE, CME แล้วก็อีกเจ้าอื่นเลยนะครับ เขาบอกทางบูมเบอร์ก็บอกว่ามีการประชุมลับๆเกิดขึ้นเลยนะฮะนสแดแลวก็ในในบริษัทคริปโตอีกมากมายนะก็มีตัวแทนนะครับเข้าไปประชุมนะครับนั่นก็คือเรื่องราวทั้งหมดนะฮะที่จะเกิดขึ้นนะครับแล้วก็ปี2019ผมคิดว่านั่นจะเป็นปีของคริปโตเคอเรนซีจริงๆที่เกิดจากการที่พิจารณากฎหมายในหลายๆข้อนะครับของโลกใบนี้นะเริ่มผ่านเริ่มมีความชัดเจนตลาดที่มีความน่าเชื่อถือบริษัทที่มีความน่าเชื่อถือเริ่มประยุกต์นะฮะ ใช้นะฮะพวกคริปโตเคเรนซี y พวกนี้นะครับเข้ามาเป็นหนึ่งในบริการเป็นหนึ่งในช่องทางที่จะทําให้สินค้าและบริการเขาเติบโตอย่างรวดเร็วที่เกิดจากเทรน์ของผู้ที่ใช้งานในโลกนี้นะครับมีการถือเหรียญดิจิตอลมากยิ่งขึ้นการถ่ายโอนเงินให้เป็นดิจิตอลมากยิ่งขึ้นนะครับก็จะเป็นโอกาสของนักลงทุนครับที่จะเข้ามาลงทุนในตลาดนี้นะครับผมโอเค เราก็อยู่ด้วยกันมานะฮะสักพักหนึ่งแล้วเนาะขอบคุณทุกคนมากเลยที่ดูจนถึงตอนจบทุกครั้งนะครับใครดูถึงตอนจบบ้างผมอยากรู้มากเลยนะช่วยคอมเมนต์กันหน่อยสิว่าผมดูถึงตอนจบนะครับเรายังมี คลิปอีกตอนอื่นๆนะครับก็อย่าลืมกด s u b s c r i b e ที่หน้าผมได้เลยนะครับผมใครยังไม่กด s u b s c r i b ์นะยังครึ่งหนึ่งที่ดูรายการยังไม่ได้กด s u b s c r i b e นะครับอย่าลืมกด s u b s ไ r i b ์กดกระดิ่งนะครับมันจะได้แจ้งเตือนไปที่มือถือของเพื่อนๆด้วยนะครับผมวันนี้ขอลาไปก่อนแล้วครับขอให้ทุกคนพอร์ดเขียวนะครับระวังชนแนวต้านนะฮะพิจารณาการเข้าวางแผนการเล่นให้ดีครับผมสวัสดีครับ